อนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วครับก็นา60 ไร่ครับรถเกี่ยว4 คันตอนนี้ก็เกี่ยวเกือบจะเสร็จหมดแล้วครับครับเหลือไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าครับเหลืออยู่ไม่กี่อันครับเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าฝนมืดมาครับอันนี้ฝนมืดมาแล้วต้องลุ้นครับว่าจะทันหรือเปล่าครับแต่ไหนแต่ไรไม่ตกครับก็ต้องอาศัยสูบน้ําบาดาลเข้ามาใช้ครับทั้ง60ไร่เลยครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่หว่านครับตั้งแต่ต้นเล็กๆจนถึงได้เก็บเกี่ยวครับแต่วันนี้ฝนกําลังจะตกครับในวันที่กําลังเกี่ยวข้าวครับก็ต้องเร่งมือหน่อยครับจะอยู่ใกล้บ้านหน่อยครับตรงนี้ก็จะใกล้บ้านหน่อยมีต้นไม้เยอะครับ
ข้าวที่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อสักครู่รู้สึกว่าจะมีแมลงค่อนข้างจะเยอะครับเหยื่อกระโดดก็มีครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าทันครับก็ได้เกี่ยวทันแล้วครับปีนี้ฝนไม่ค่อยมีครับเหยื่อกระโดดก็พอมีอยู่บ้างเหมือนกันครับก็ต้องระวังครับสำหรับใครที่ทำนาอยู่ครับแสงก็เป็นข้าวไปขายหลายรอบแล้วครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่า60ไร่วันนี้ได้กี่เกวียนครับครับตอนนี้ก็คือ60ไร่ก็เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยครับนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันครับอ
ราคาข้าวที่ขายไปวันนี้ครับก็ราคาจะอยู่ที่ 6,500 บาทครับวันนี้ครับแต่ก็จำนวนปริมาณทั้งหมดที่เกี่ยวได้กี่เกียนเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีก็เป็นว่า60ไร่ครับรถเกี่ยว4คันวันนี้ก็เสร็จประมาณบ่าย4โมงเย็นครับก็เป็นว่าเสร็จก่อนที่ฝนจะตกครับตอนนี้ฝนก็ยังมืดอยู่สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ